ับสนุนโดยสเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสขจัดกลิ่นเหม็นจากเบนซ์ทองหล่อธนชาติไดรฟ์ขับเคลื่อนความก้าวหน้าค่ะถึงเวลาผู้นำเงินคุณเอกพิทยานะคะแล้วก็ซอกกสิทธิ์นะคะกับนีนานะคะควันนี้มีประเด็นอย่างการบินไทยเนี่ยหลายซีลิงแล้ววันนี้น่าจะเป็นซีลิงเป็นซีลิงที่7หรือเปล่าไม่ทราบได้วันนี้มีคำตอบแล้วว่าทำไมถึงซีลิงใช่ไหมใช่ค่ะส่วนเรื่องของมาซีลิงที่7ถึงมีคำตอบต้องบอกว่าเป็นเรื่องยาวเลยทีเดียวนะสำหรับการบินไทยส่วนกลุ่มสื่อสารห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานี้กสทช.มีการแถลงแล้วว่าจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเรื่องของค่าบริการอย่างไรบ้างกับกลุ่มผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์ซึ่งเคาะตัวเลขออกมาเรียกได้ว่ากลุ่มสื่อสารไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เพราะอะไรที่จะลดค่าบริการนี่ขึ้นมาในสัญญาณ 13P2004A บวกมา 75% น่าจะรับกับเรื่องการแตกพาหรือเปล่าคะคุณเอกใช่ๆแต่ผมว่าจังหวะในการแตกพาที่ควรจะเก็งกำไรเมื่อวานพอดีจังหวะมันเสียเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับว่าการแตกพาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเก็งกำไรเพราะจังหวะเสียแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเก็งกำไรหลังจากนี้อาจจะน้อยลงละอาจจะน้อยลงละดังนั้นก็อาจจะต้องดูตัวอื่นเรียกว่าสลับกันบ้างนะคะเพราะว่าหลายเจ้าหลายโบกนี่นาลองไปสำรวจราคาเขาบอกว่าราคาที่34 บาทขอต่อรองให้มันลดลงหน่อยถ้าเกิดจะเข้าไปซื้อนะคือตอนนี้34-35ก็ตกประมาณ170-180ใช่อยากจะให้ต่ำกว่านี้สักหน่อยแต่ว่าซื้อได้ในระยะยาวนะคะเอาไปดูเรื่องของการลงทุนกันต่อนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะสนใจตอนนี้มีประเด็นการบินไทยเข้ามาค่ะเมื่อวานนี้ทราบดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดร.สมคิดนะคะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการหารือแผนฟื้นฟูกิจการมีกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมตกลงแล้วนะครับแล้วก็มีกระทรวงการคลังผู้ถือหุ้นคมนาคมแล้วก็มีจากการบินไทยด้วยไหมด้วยค่ะคือหลักๆแน่นอนว่าอาจจะต้องเรื่องของการเพิ่มทุนการกู้เงินซึ่งเป็นข่าวมาโดยตลอดนะคะแต่ว่ารายชื่อหรือหน่วยงานเอกชนที่อาจจะต้องเข้าไปซื้อสินทรัพย์ยังไม่มีการเปิดเผยในช่วงนี้เพราะว่าต้องรอแผนให้แล้วเสร็จคาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นข่าวเรื่องการจรดปากกาเซ็นแผนได้แต่ตอนนี้มีข่าวอีกนะคุณนี่นะมีคนรายงานออกมาบอกว่าทางการบินไทยยอมด้วยที่ทำให้เพิ่มทุนสำเร็จอย่างนี้เช่น 1. ยอมให้ยุบทิ้งคนต้องยอมเพื่อรักษาองค์กรใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้มักจะมีคำพูดว่าโอ้โหภายในองค์กรนี้ของการบินไทยมีค่าใช้จ่ายอยู่ใต้ผมเยอะมากใช่แต่วันนี้ยอมแล้วองค์กรยอมที่จะออกมาแล้วก่อนหน้านี้มันมีคำถามเยอะไงผู้โดยสารได้นั่งที่ธรรมดาแต่พนักงานได้นั่งที่บิสเนสได้ทั้งเฟิร์สคลาสอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีผู้โดยสารจองไม่เต็มพนักงานจองไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาบอกเขายอมแล้วใช่ค่ะถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะคะเพราะว่าต้องภายในองค์กรและนอกองค์กรช่วยกันยิ่งภายในองค์กรแข็งเท่าไหร่หรือว่าแข็งแรงดีมากเจ็ดฮะนิดเดียวถ้าไม่ข่าวเพิ่งออกซีลิ่งที่7แล้วถ้าเกิดผมเป็นรายย่อยผมขายไปตั้งแต่ซีลิ่งที่1ผมทำยังไงอ๋อก็ไม่ได้สิอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรกับเขาตั้งโจทย์ไว้ก็แล้วกันแต่ว่าที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยต้องการเชียร์การบินไทยนะต้องการอยากให้องค์กรนี้อยู่รอดนะครับเพียงแต่ว่าอยากว่าไหนๆจะเพิ่มทุนครั้งใหญ่แล้วก็เซซิโลทำให้มันดีกลับมาต้องดีกลับมาอย่าเป็นป้าม่วงกลับมาต้องเป็นสาววัยรุ่นนะเป็นน้องม่วงแทนฉีกผ้าไปเลยนะสำหรับการบินไทยมาดูเรื่องการสื่อสารกันบ้างนะคะสื่อสารนี้วันนี้โอเปอเรเตอร์ทั้ง3ราย Advance D-Tech แล้วก็ True ราคาขึ้นมาโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวานนี้ราคาร่วงลงไปเพราะประมาณ 15-30% คือข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าจะเคาะเขา 30% ซึ่งตัวเลขตรงนี้กินเนื้ออยู่แล้วคือกินรายได้กินกำไรตกสิคะคุณเพราะอะไรคือการเคาะลง 30% แปลว่ารายได้เขาหายเกือบ 30% ถูกต้องค่ะคือจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะเพราะก่อนหน้านี้กลุ่มสื่อสารเนี่ยมีเรื่องของการช่วยเหลือนะคะการเพิ่มเน็ตอยู่แล้วแต่เน็ตเนี่ยมันเป็นการให้เงินจากทางด้านกสทช.เขาตั้งกองทุนมาประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วเอาเงินเนี้ยไปจ่ายชดเชยให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเนี่ยเข้าไปเพิ่มเน็ตได้เลยที่โทรกันโอ้ใช้สิทธิ์กันเป็นกระหน่ำเลยและแต่ละรายได้เงินได้ประโยชน์อันนี้เป็นการคิดตัวเลขคร่าวๆจากบริษัทหลักทรัพย์Land and House นะคะคือโอเปอเรเตอร์ไม่ได้ให้ฟรีถูกไหมกสทช.เป็นคนซัพพอร์ตจ่ายก่อนหน้านี้แต่ต้องบอกว่าเงินกองทุนนี้ได้จากอะไรได้จากที่3โอเปอเรเตอร์แล้วก็กลุ่มสื่อสารทั้งหมดจ่ายเงินเข้ากองทุนอีกทีนึงนั่นก็คืออัดย้ายซื้อขนมย้ายกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอยู่ดีนะก็คือยังไงเขาก็ช่วยอยู่แล้วอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยละกันเพราะว่าคืออันนี้โอเปอเรเตอร์ได้ใช่ค่ะคือต้องดูเลยนะว่าตัวเลขเนี่ยจะเข้ามาแต่ถ้าเกิดกรณีที่จะต้องมีการปรับลดค่าบริการอีกรอบหนึ่งเป็นมาตรการที่2ตามมานั่นหมายความว่ากระทบรายได้ซึ่งตัวเลขเนี่ยเขากำลังดูอยู่ว่าเป็นเท่าไหร่ถ้าตามข่าวตอนนี้คือ 5% กระทบน้อยมากคุณเอกเพราะว่าเงินชดเชยจากตัวเลขเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคะที่ได้จาก10กิกะไบต์นะคะสามารถชดเชย 5% ตรงนี้ได้แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดมันเกินกว่านี้น่าจะกระทบเยอะคือล่าสุดเนี่ยโอกาส 5% สูงคุณนี่นะเดี๋ยว11โมงเขาแถลงแล้ว คือเอาง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือว่า
ถ้า 30% เนี่ยหุ้นตกแน่แต่ถ้า 5% เนี่ยไม่เกี่ยวกับหุ้นคือ 5% แล้วได้ช่วยจาก10เมกเนี่ยหุ้นแทบไม่ได้รับผลกระทบอะไรถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นจะตกก็ตกเพราะภาพตลาดไม่เกี่ยวกับข่าวนี้ใช่ค่ะคือสบายใจได้แต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะบรรดาผู้ประกอบการเองก็พยายามจะช่วยเหลือเพราะว่าอย่างกลุ่มสื่อสารบอกว่าแม้ว่าจะไม่ลดค่าบริการลงไปถึง 15-30% ตามที่เป็นข่าวแต่ก็มีแพ็กเกจช่วยค่ะมีเรื่องของการยืดหนี้จาก2บินเป็น3บินสามารถที่จะชำระยืดได้แล้วก็มีแพ็กเกจราคาถูกเพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้เป็นการช่วยแล้วก็ทางองค์กรอย่างสื่อสารก็อยู่ได้ด้วยครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะแต่ว่ายังมีหุ้นทำเงินมีอะไรบ้างคะไปเลยฮะเร็วๆเลยครับ1เอาประเด็นแรกก่อนเรื่องของเซตนะครับสั้นๆก็คือเมื่อวานเซตลงแรงไปนิดนึงฮะตัดเข้ากราฟนิดนึงนะครับลงแรงจนหลุดแนวรับครับเพราะฉะนั้นการรีบาวในวันนี้เนี่ย1230ถึง1240จะเป็นแนวต้านแล้วพูดง่ายๆก็คือถ้าใครติดหุ้นไว้ใครเล่นสั้นแล้วผิดจังหวะนี้ควรจะขายออกมาบ้างครับอันที่2ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มเข้าเซฟหมวดนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าพยายามทำพอร์ตเบาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราเล่นเก็งกำไรมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเลยฝากตัวที่เป็นตัวเล็กในลักษณะของการเก็งกำไรเท่านั้นนะครับวันนี้อยากให้ดูล็อกเซ่จริงๆเนี่ยผมเขียนลูกค้าไม่ใช่ล็อกเซ่แต่ว่าหุ้นตัวนั้นมันจะซิลลิ่งแล้วก็เลยตัวไหนคะอยากรู้แล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ก็เลยฝากล็อกเซ่นะครับล็อกเซ่ราคาที่1.08 บาทนะครับน่าสนใจในการเก็งกำไรครับถ้าต่ำกว่า1.05 บาทเนี่ยนะครับก็เป็นจุดขายครับขึ้นรอบนี้ให้ดูไฮแถว1.16 บาทครับให้จำไว้ครับรอบการรีบาวเริ่มใกล้ๆที่จะหมดแล้วครับเดี๋ยวรอจังหวะหุ้นขึ้นมาก็พยายามขายทำกำไรไปบ้างครับติดใจอยู่หุ้นสักครู่นี้อะไรคะไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าอย่างการบินไทยเนี่ยมันมีสตอรี่อย่างที่คุณบอกไงแล้วก็กราฟก็สวยนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมพยายามเลสประเด็นมากๆก็คือว่าทำไมข่าวไม่เผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จักตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเพราะคุณอย่าลืมว่าห้าซิลลิ่งในช่วงเริ่มต้นมันต้องมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทำไมผมเป็นรายย่อยผมต้องมารู้ซิลลิ่งที่7แล้วจะเข้าซื้อทันหรือว่าร่วมขบวนเขาได้ไหมคะไม่ทันนะฝากคุณผู้ชมจะได้ระมัดระวังนะคะยังมีข่าวบวกนะคะให้คุณผู้ชมเข้ามาช่วยนะคะเป็นหนึ่งในแรงใจนะคะส่งให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะร่วมระดมทุนนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะจากวิกฤตในครั้งนี้ก็มีทั้งหมด3เซตด้วยกันคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะเขาจะจัดส่งในเดือนพฤษภาคมสายตรงเลยค่ะทาง call center 02-113-2222หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ @shopee ขอโทษนะคะ @happy_shopping ค่ะถ้าจะส่งทั่วประเทศรวมทั้งประกัน100บาทนะคะก็จะสามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะยังไม่หมดแค่นี้คุณเอกเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนทุกวันศุกร์ช่วงหน้ารถยนต์ครับนานๆนี่จะบอกว่าต้องไปอัปเดตหน่อยเพราะว่าธุรกิจรถยนต์นี้ก็ได้ผลกระทบเยอะด้วยเหมือนกันจะมีอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ